เป็นไอเดียการเขาเรียกว่าอะไรทำการค้าที่ก็น่ารักดีนะทำยังไงผมว่าก็มีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคะคนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เรื่องการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดครับใครจะพูดยังไงก็ตามนะฮะชอบลุ้นใครจะบอกว่ามันนู่นมันนี่มันอยู่ในสายเลือดครับนะท่านจะมีกฎมงไม่กฎหมายอะไรก็สุดแท้แต่มันอยู่ในสายเลือดจริงๆแต่ว่าสำหรับคนที่เขาชอบนะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับมีพ่อค้าไข่คนหนึ่งครับแกก็หาวิธีการเพิ่มยอดขายนี่ฮะอ้อนหนิงฟาร์มไข่ไก่สดนะครับอยู่ที่ไหนครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโปรโมชั่นของเขาคือให้คนซื้อไข่ไก่สามารถลุ้นโชคเลขท้าย2ตัวจากสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดค่ะบอกว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขาจะทำไงครับก็ฉีกบัตรคูปองที่มีเลขท้ายให้กับคนซื้อไข่ไก่สด1แผงแล้วเอามาลุ้นเหรอฮะ1หมายเลขก็เอาไปลุ้นไปแล้วก็รอวันหวยออกไปถ้าทางร้านแจกไข่ไก่สดเบอร์1ก็จะฟรี1แผงอันนี้โปรโมชั่นเขาเจ้าของร้านก็คือคุณกสิพิชานะครับแกบอกว่ามาเปิดร้านขายไก่สดทั้งปลีกทั้งส่งนะฮะเป็นไข่ไก่จากฟาร์มครับแล้วก็มีตั้งแต่ไข่เบอร์0ราคา155บาทเบอร์1 145บาทเบอร์2 140บาทเบอร์3 135อันนี้แผงนะแผงเบอร์4ก็125นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นคืนก็คือการแจกพวกนะครับเลขท้ายนะฮะแจกตัวเลขแบบนี้แบบนี้คุณรัชนีเห็นที่มือป้าไหมถ้ารางวัลที่ออกมันตรงกับเลขที่ป้าได้ป้ามารับไก่ได้1แผงเขาจะเซ็นกำกับไปด้วยนะไปเอาที่อื่นมาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องมีลายเซ็นเจ้าของแผงอันนี้แกก็ช่างคิดนะผมว่านะรับครอบรับครอบผลตอบรับดีครับปรากฏว่ายอดขายของแกก็ขายได้เยอะวันละเป็น100แผงอ่ะคุณรัชนีโอ้โหพอทำโปรโมชั่นนี้ขึ้นมานะไม่น่าเชื่อนะขายส่งนะครับแกก็จัดการแจกตัวเลขนี้เหมือนกันนะครับให้เอาไปลุ้นไปก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรนะฮะมาดีนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะเห็นไหมนี่แหละครับอ้าวเราไปฟังคุณกสิพิชาดูนะฮะก็คือถ้าลูกค้าซื้อไข่ที่ร้านเรา1แผงเราจะฉีกเป็นคูปองให้1ใบนะคะถ้าเกิดลูกค้าสมมุติว่าได้เลข49นะคะลูกค้าก็สามารถนำเลข49อะค่ะมาแลกรับไข่ฟรี1แผงเป็นไข่เบอร์1ได้รับฟรีๆค่ะที่เราทำแบบนี้ก็คือเราต้องการคืนกำไรให้ลูกค้านะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูกค้ามาอุดหนุนร้านเราค่ะแต่ถ้าไม่ถูกก็แล้วไปก็ได้ไข่ถ้าถูกรับไข่ได้1แผงเอ้าก็ซื้อไข่ก็ได้ลุ้นน่ะนี่เลข66ใช่ป่ะให้เยอะนะไม่ใช่ฟองเดียวนะ8แถมนึงเลยนะเลข66ใช่ป่ะงวดนี้ไม่รู้ใครได้นะ